จริงๆอจินไตยหลวงพ่อปานเคยห้ามไว้ไงบอกว่าไม่ต้องไปรู้ทั้งหมดหรอกอย่าไปรู้เลยสิ่งที่ไม่รู้อย่าไปรู้อะไรเห็นอะไรเห็นผมก็บอกว่าเห็นอะไรไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันจะต้องผูกพันกับพวกเรามันถึงจะเห็นเอาพูดจริงๆคนที่อยู่ในสายหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้มีจริตชอบบำเพ็ญบารมีมาตบยุงบาปไหมมันก็บาปนะแต่ว่าเราก็สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานให้ท่านก็ไปท่องใหม่ท่องต่อศีลกับหน้าท่านน่ะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชปมาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเมื่อแขกรวมตัวลบกันยุงกัดเรามันมีกรรมต่อกันถ้ายุงกัดเราก็แปลว่ามีกรรมต่อกันไปต่อศีลเอาหลวงพ่อปานก็ท่านก็ไม่ตบยุงนะผมก็เท่าที่พอรู้มาท่านก็ไม่ตบยุงเพราะท่านสงสารยุงให้แบ่งเลือดให้มันกินมั่งนี่เรื่องจริง มันมีกรรมต่อเรามันเป็นศัตรูเรามาก่อนเขาอยากกินเลือดกินเนื้อเราต้องแบ่งให้เขามั่งหรือว่าสงครามโลกอีกนานไหมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะน่าจะปลายปีหรือต้นปีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพราะว่าเขาเห็นว่าไอ้อิหร่านเขายิงระเบิดซ้อมระเบิดข้างล่างอ่ะสั่น 4.5 ลิตรแล้วอ่ะถ้าเป็นเมียตบเราตบคืนแล้วอาจารย์เลือกก็ว่าไปเอาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้คนละหนึ่งคำถามเนี่ยคนเขาก็บอกผมนอกรีดอยู่อย่างเงี้ยผมรู้ใครๆเขาก็ด่าผมเขาก็บอกผมนอกรีดจริงๆก็นั่นแหละเราก็ยอมรับนะด้วยดุษฎีว่าเราเนี่ยมีใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ากราบไหว้รูปภาพกราบไหว้รูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้นะพุทธสิกขีที่1บรมครูใหญ่นะพญามิรินฆ่าคนตายตั้งเยอะนะแต่มามีบารมีอ๋อพระนาฏเสนเลยได้เป็นพระอรหันต์ใช่พระนาฏเสนอาจารย์ถือศีลไหมถือดิทำไมยังไม่ถืออ่ะปานาติปาตาทินาทานากาเมสุมิชามุสาวาทาสวดทุกวันน่ะพอไปทำอะไรผิดมาเดี๋ยวมาไหว้หน้ารูปศีล5อารมณ์พระโสดาบันศีล5ศีล5เฉยๆอารมณ์พระโสดาบันนะมันจะมีอารมณ์ศีล5พระโสดาบันพระสกิทาคาจะอยู่ศีล5แต่ถ้าเป็นอนาคามีกับอรหันต์จะอยู่ศีล8จะไม่มีกรรมบท10กรรมบท10นี่ตั้งแต่ศีล5คือห้ามไปด่าห้ามให้ร้ายผู้อื่นเขาห้ามกันไว้นี่เรื่องจริงคนหมู่มากเขาก็ด่าผมอะไร